ฝนตกตั้งแต่เช้ามาเลยนะครับทุกคนตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเลยนะครับดูด้านโน้นนะพี่อ้อยโอ้เดี๋ยวพี่อ้อยเป็นอะไรกำลังบิวมาดีๆพี่อ้อยทำอะไรครับโอ้ยหนอเดี๋ยวพี่อ้อยได้จัดแจงหน้าร้านก่อนนะครับทุกคนกำลังบิ้วมาแบบฝนกำลังตกนะพี่ว่าทำหกทั้งนั้นเลยจังหวะโบ๊บ้ามากเลยนะพี่อ้อยอันนี้ก้านพี่อ้อยอันนี้หลุดนะครับตะกี้กำลังดูเพลินๆนะครับนี่ดูบรรยากาศตอนนี้นะครับใช่ฝนตกช่วงเช้าๆนะครับตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเลยที่นู่นตกกันไหมที่นี่ตกหนักเลยนะครับทุกคนดูร่มเขียวเหนียวซับพี่อ้อยสิตะกี้พี่อ้อยล็อกไม่แน่นนะครับแรงดันก็ทำให้พี่อัดกาแฟกระเด็นออกมานะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับทุกคนทำไม่ได้แล้วก็ทำใหม่นะครับวันนี้ฝนตกหนักมากนะครับทุกคนดูสภาพอากาศวันนี้เปียกชื้นไปกันหมดเลยนะครับอันนั้นเป็นมัวนี่ไม่ใช่พ่อจอนะทุกคนพี่อ้อยแกเอาถุงมากันสาดฝนไว้นะพี่อ้อยก็ยังขายอยู่เหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้ก่อนเปิดกล้องก็มีลูกค้าโทรมาสอบถามพี่อ้อยว่าพี่อ้อยเปิดร้านไหมนะครับฝนตกต้องมาคู่กับรถติดนะฮะโดยเป็นปกติเลยนะครับทุกคนครับสวัสดีนะคะทุกคนครับมากันแล้วนะฮะวันนี้เรามีนัดกับร้านพี่อ้อยนะคอฟฟี่ชาคาเฟ่นะครับอยู่กับบรรยากาศฝนตกกันเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปทักทายพี่อ้อยนะมาแล้วเด้อเดี๋ยวล็อกก่อนเดี๋ยวล็อกไปก่อนครับกลัวหล่นใช่ไหมสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างพี่อ้อยบรรยากาศขายแบบสู้ๆกันเลยนะครับตอนนี้ดีมากเอารถป่าอ๋อพี่อ้อยชอบนะฮะเอาจริงๆบรรยากาศฝนตกเนี่ยชงเพลินๆไปนะครับคิดถึงที่นอนคิดถึงนอนลูกค้านี่จะมาไหวไหมเนาะตังไหวไหมเนาะพี่อ้อยวันนี้ฟังไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวจริงๆนะครับฝนตกแรงดูหน้าร้านพ่อไอ้เปียกหมดแล้วแต่ดีหน่อยยังมีถุงใช่ไหมมีพลาสติกหุ้มอยู่นะทุกคนนะครับนี่ผมมาถ่ายนี่ตกแรงขึ้นนะบอกตรงๆเลยตะกี้เหมือนทำท่าว่าจะลินดูร่มเขียวเนี่ยซับพี่อ้อยสิเย็นสบายกันเลยทีเดียวอันนี้ต้องพี่อ้อยใช้ถุงแยกอะไรครับนี่พี่อ้อยใช้เบอร์นี้นะครับอันนี้คือ5x8มันจะใหญ่ครับเบลเลอร์บล่านะครับเป็นถุงข้าวแกงไปเลยนั่นใหญ่เกินอรุณสวัสดิ์ทักทายนะฮะใครดูช่วงเที่ยงก็สวัสดียามเที่ยงนะครับใครดูช่วงเย็นก็สวัสดีช่วงเย็นๆนะฮะใครดูช่วงค่ำก็ราตรีสวัสดีครับทุกคนมาส่งเข้านอนนะฮะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในช่วงบรรยากาศกลางวันฝนตกดีมากเลยเห็นข่าวพี่น้องทางภาคกลางน้ำท่วมเอ่อเลยนะครับทุกคนเป็นห่วงนะครับโอ้โหดูด้านนู้นรถติด
อันนี้เป็นกาแฟสดอะไรครับพี่ออดลาเต้ค่ะลาเต้แบบแยกหน้าถุงออตโต้แต้ดีจังเลยถือเกลียแล้วก็มาหมดถุงเกลียงผมไม่สามารถออกไปถ่ายหน้าร้านได้นะทุกคนเดี๋ยวอุปกรณ์เราจะเปียกนะคนเปียกไม่เป็นไรนะครับทุกคนแต่กล้องเปียกนี่ไม่ได้เลยนะครับต้องลงทุนสร้างลงทุนสร้างตอนนี้คือเอาร่มมาก่อนเดี๋ยวผมเดินเข้าไปตรงนี้ดีกว่านะปึ๊บนี่ใต้ร่มเขียวพี่อ้อยนี่นะหน้าร้านพี่อ้อยตอนนี้นะครับทุกคนร้านพี่อ้อยยังเปิดปกตินะครับป้ายข้างร้านจัดร้านแบบเต็มระบบเหมือนเดิมครับพี่อ้อยเอาถุงมาคุมไว้นะชึบเดี๋ยวเราดูพี่อ้อยทำออเดอร์ต่อกันเลยนะครับอิจฉาคนปิดร้านนอนจังเลยพี่อ้อยต้องเปิดสู้ฝนครับแล้วก็จะเละตลอดเป็นเพราะตากล้องหรือเปล่าเป็นเพราะตากล้องเก่าเท่าตื่นเต้นหรือเปล่านี่เจอกล้องนี่เขินหรือเปล่าพี่อ้อยโอ้ไม่น่าคืนแล้วนะคลิปนี้ขออนุญาตให้พี่อ้อยแสบตานะเพราะว่าผมต้องเปิดแฟลชนะทุกคนบรรยากาศมืดมากต้องให้แสงแฟลชช่วยนะครับถ้าเปิดกล้องมาไอ้ตัวนี้ก็หลุดเลยนะคือเราก็เตรียมทั้งวันเลยครับกระเด็นนะความบนเราเองในการครับกาแฟสดหอมๆมากถ้าขอหวานมันนะจ๊ะหลายคนตื่นนอนยังเนาะบรรยากาศดีขนาดนี้นะหลายคนไปทำงานนี่แบบโอดโอยกันเลยทีเดียวเดินทางยากแต่ผมชอบนะพี่อ้อยลูกค้าย่อยมาแล้วแบบไม่ร้อนนะนั่งสบายใครที่มารถใหญ่ก็นั่งรอหน้ารถเลยแต่พี่อ้อยทำเสร็จแล้วเดินไปเสิร์ฟก็ได้นะลูกค้าบางคนก็ใส่เสื้อกันฝนมาซื้อนะคะครับตะกี้เนาะมารับออเดอร์ใส่เสื้อกันฝนไปทำงานนั่นแหละฝนตกก็ยังก็ยังคิดถึงพี่อ้อยขอบคุณมากมากนะครับทุกออเดอร์เลยครับปล่อยน้ำกวนเน็ตมันสิพูดตามกวนพี่อ้อยนะคิดเขาพูดเองเนาะอีกแล้วใช่ไหมอีกแล้วเนาะสบายสักครู่นะคะอันนี้พี่ว่าทำเป็นอะไรพี่ว่าคาปูชิโน่เย็นฟองนมสวยมากเลยนะแม่ไปเสิร์ฟที่รถนะครับควันฉุยเลยนะครับควันร้อนๆเจออากาศหนาวๆนี่ควันจะเยอะอ
ี้มีคนมาถามแล้วนะว่าเพื่อนพี่อ้อยป้ายยาไปเกินต้านเลยเห็นมีคอมเมนต์อยู่นะเกินต้านของที่อะไรนี่แหละที่ใช้รูปหน้าปกสีส้มๆนะครับอ่านยากนิดนึงพี่เขาบอกว่ามีช็อกโกแลตขายไหมพี่อ้อยนะครับพี่อ้อยมีจำหน่ายไหมรายงานไปเลยมีค่ะป้ายยาเรียบร้อยขายดีมากๆนะครับทุกคนเมนูนี้แล้วก็แนะนำนะผมก็อร่อยนะครับทุกคนซื้อทานแล้ว 2-3 รอบแล้วผมก็แล้วยิ่งตอนพี่อ้อยเพิ่มวิปครีมด้วยครับผมซื้อแบบเซ็นไม่มีนะครับไม่มีนะครับทุกคนหยอดล้อกันไปนี่ดูสีช็อกโกแลตสวยๆเลยช็อกโกแลตเย็นนะคะมีฟองนมด้วยอร่อยอร่อยช่วงนี้เพลงนี้กำลังดังนะพี่อ้อยเพลงสหายสุราพี่อ้อยพูดถึงชอบบรรยากาศหัวผมคิดเป็นเพลงเลยชอบบรรยากาศแห่งการเนล่ำเนไล่นะพี่อ้อยที่เขาลองอ่ะของวงอะไรมีดูมาริฮอนน่าหรือเปล่านี่ไม่รู้เลยโอ้กลิ่นหอมกาแฟมาอีกแล้วนะฮะเหมาะมากนะกาแฟนี่เหมาะมากดูช่องพี่ตําซ่าใช่กินข้าวแกพูดภาษาเหนือเหมาะมากกาแฟอย่างเหมาะเลยอากาศเช้าๆเนี่ยกาแฟเหมาะเหมาะนี่หมายความว่าเหมาะนะเหมาะมากเหมาะมากบรรยากาศดีมากอะไรประมาณนี้นะเนสกาแฟเย็นมีลูกค้าที่เป็นที่ชื่นชอบเมนูเนสกาแฟที่วันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับทุกคนลูกค้าฝนก็ยังตกอยู่นะครับทุกคนครับลูกค้าก็ขาดคนมาซื้อโอ้โหวันนี้เมนูวันนี้เมนูกาแฟสดมาแบบรัวๆเลยนะครับอากาศดีใช่ไหมลูกค้าลูกค้าลูกค้ากาแฟสดรัวๆเลยผมยังลินอยู่นะครับพี่อ้อยด้านนอกใช่แบบนี้พี่ว่าก็จะชงสบายขึ้นนะครับพอลูกค้าปังไม่ไหวนะครับลูกค้ามาเรื่อยๆนะฮะว่าอากาศฝนตกด้วยนะครับเราก็จะได้ดูพี่ว่าทำเรื่อยๆแก้ปอกแก้วกันนะอ่อนสอนกินกาแฟจริงๆนะครับหอม
ยิ่งอยู่กับอากาศหนาวนี้กาแฟนี้จะมีความหอมเป็นพิเศษเลยนะครับแก้วคอฟฟี่ชาคาเฟ่นะครับอันนี้เป็นแก้วแบบโลโก้อีกหนึ่งโลโก้ที่พี่ย้อยใช้นะครับร้านพี่ย้อยจะมีแก้วทั้งหมด3แบบนะครับทุกคนแบบสติ๊กเกอร์ก็มีนะครับอันนี้น่าจะเป็นเอสเปรสโซ่หรือเปล่าพี่ย้อยเดี๋ยวไปเสิร์ฟนะครับแล้วเมนูที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวนะครับกาแฟสดโอ้โหอะไรเสียงรถเข้ามาส่งของถนนข้างบนมันในนี่นะคะมันพื้นมันสูงพื้นต่างระดับใช่พื้นมันสูงมากเวลารถเลี้ยวขึ้นจะชอบขูดขูดเลยนะคะนี่เป็นกาแฟมอคค่านะครับทุกคนเมนูกาแฟโซดมอคค่าในจุดเด่นของเขาจะผสมโกโก้ด้วยนะครับดูสีครับจะคล้ายๆกับกาแฟโบราณมากเลยนะพี่อ้อยสีน้ำตาลเข้มๆเลยนะครับน้ำตาลไม่ไหมไม่ไม่สวยมากมีฟองนมด้วยใช่ไหมมอคค่านะสีเขาจะเป็นน้ำตาลเข้มๆหน่อยเพราะว่าเขาจะมีส่วนผสมของโกโก้เข้าไปอยู่ด้วยนะครับทานง่ายนะครับทุกคนเข้มข้นทานง่ายอันนี้เป็นชาเย็นนะครับอันนี้เป็นชาเย็นเลยกรองมาแล้วเมนูช็อกโกแลตเห็นไหมช็อกโกแลตเลือกเลยนะครับทุกคนพี่อ้อยมีเมนูใหม่ๆมานำเสนอแล้วก็ตอนนี้ลูกค้าฮิตแล้วนะครับชอบกินอร่อยดีนะทุกคนนวลๆดีช็อกโกแลตครับสามแก้วเรื่องนี้ทุกคนรอรับกันนะครับถึงเวลาที่มาเลยแก้วนู้นน่าจะเป็นโกโก้โกโก้เย็นด้านไกลครับแต่ว่าอันหลังนี่ก็คือนะอันหลังที่บอก
มยังปล่อยๆอยู่เลยนะน่าจะทั้งวันหรือเปล่าวันนี้ฝนตกโอ้โหว่าเพื่อต้องเขียนหน้าแก้วไหมดูสีโกโก้นะครับแล้วก็สีช็อกโกแลตใกล้เคียงกันมากแต่สีโกโก้นี่จะเข้มกว่านะครับสีช็อกโกแลตก็จะเป็นนุ่มๆหน่อยอันนี้ไฟฟ้าอ๋อนี่ไฟฟ้าช็อกโกแลตด้านซ้ายมือเรานะครับโกโก้ด้านขวาช็อกโกแลตนี่จะเที่ยวจะใช้เป็นฝาครับเขียนไหมดิเขียนไหมลูกค้าเผื่อลูกค้าไม่รู้นะต้องเขียนไหมโอ้ออเดอร์นี้สีน้ำตาลทั้งหมดเลยเพื่อจะทำเป็นโกโก้ปั่นนะครับมีไอเย็นไอเย็นเวลาพี่ไอเทเมนูปั่นเสร็จแล้วพอเดือนนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมช่องอิดกรอบนะครับแล้วก็ร้านพี่อ้อยนะครับพี่ชาคาเฟ่นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับทุกคนเรามีนัดกันกับร้านพี่อ้อยนะครับสวัสดีครับได้แล้วนะได้